สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายสโตร์โทรทัศน์โรวิ่ง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 เอาพลังงานบวกวิ่ง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 เอามาให้ทุกคนอีกเช่นเคยเป็นพลังงานบวกที่หลายๆคนสามารถมาดูได้นะคะไม่ว่าคุณจะแบบโสดไม่โสดหรือว่าจะมีใครในใจไม่มีหรืออะไรก็ตามแต่มาดูพลังงานกันเพราะว่าเป็นคลิปที่ถือว่าสามารถดูได้แบบโอเวอร์ออลก็คือว่าดูได้แบบกว้างมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็น energy ของการดูพลังงานว่าในอนาคตเนี่ยโชคจะเข้าข้างในเรื่องของความรักให้คุณหรือไม่นะคะก็ตามหัวข้อเลยคุณจะมีโชคเข้าข้างในเรื่องของความรักหรือไม่ในอนาคตนะคะมาดูกันไพ่แต่ใช้หน้าปกเป็นรูป Wheel of Fortune นะคะชุดคลิปนี้จะเป็นไพ่ชุดนี้ทั้งหมดทั้ง3กองเลยก็คือจะมีให้เลือกแต่ไพ่หน้าปกของคลิปและก็ดูกันเลยก็คือไพ่กองที่1 Wheel of Fortune ชุดนี้นะนี่คือกองที่1กองที่2 Wheel of Fortune กองที่2ตรงนี้แล้วก็กองที่3เป็น Wheel of Fortune กองนี้นะคะไพ่กองที่1เป็น energy ไพ่ของอัลเชเมียแล้วก็ไพ่มีชุดกองที่2เป็นไพ่ Radiant Wise Spirit แล้วก็ไพ่กองที่3เป็น Light Seers Tarot เป็น3ชุดที่ใครชอบมากๆก็เลยเลือก3ชุดนี้มาดูกันว่าพลังงานไพ่แต่ละกองเป็นยังไงเริ่มที่ไพ่ชุดแรกก่อนนะคะขอเก็บไพ่2ชุดไว้ด้านนี้ก่อนไม่เสียเวลาก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่ายังอยู่ด้วยกันตรงนี้กับใครเช่นเคยนะนะคะใครต้องการจองโอ้ยใครต้องการจองคิวดูดวงส่วนตัวหรือว่าสั่งเปเปอร์เสริมดวงทั้งมาที่ไลน์ของใคร KHAIDOZ นะจ๊ะทุกคนนะคะมาดูกันหน่อยสิว่าพลังงาน energy ในกองนี้อนาคตความรักของคุณจะเป็นยังไงคุณจะมีโชคเข้าข้างในเรื่องของความรักหรือไม่ขอดูหน่อยสิในอนาคตอันใกล้นี้คุณจะมีโชคเข้าข้างในเรื่องของความรักหรือไม่สำหรับผู้ที่เลือกตอนที่1นี้คุณจะมีโชคเข้าข้างในเรื่องของความรักหรือไม่คะขอดูหน่อยสิคุณจะมีโชคเข้าข้างในเรื่องของความรักหรือไม่เลือกตอนที่1คุณจะมีโชคเข้าข้างในเรื่องของความรักหรือไม่ว้าวใครที่เป็นผู้ที่เลือกกองนี้โชคดีปังๆรออยู่ให้คุณในวันนี้เลยค่ะสวยมากโอ้ my god ไพ่ในกองของคุณ10ถ้วย the world ด้วยว้าวใครจะบอกว่าโดยเฉพาะใครที่เป็นคนโสดใน energy นี้นะชีวิตครอบครัวในอนาคตรอคุณอยู่ชีวิตแต่งงานรอคุณอยู่เพราะไพ่นี้คือไพ่แต่งงานครอบครัวความสุขสังเกตดูว่านี่คือพ่อแม่ลูกเห็นปะสายรุ้งสวยๆไพ่ทั้งหมดใน energy ความหมายไพ่รูปไพ่ทุกๆอย่างในไพ่รูป10ถ้วยเป็นพลังงานความสุขทั้งหมดเลยค่ะเป็นความสุขทั้งหมดเลยมันเป็นพลังงานบวกมากๆที่สำคัญ energy ไพ่ในวันนี้ในกองนี้มีไพ่อัศวินถือเหรียญสวยมากใครที่ช้าๆแต่ชัวร์ๆใครที่จริงใจบริสุทธิ์ใจใครที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีขัวหรือมีเขาเรียกว่านะมีหัวการค้าก็ได้หรือว่าเป็นคนที่เหมือนแบบเขาเรียกว่าจริงจังกับในเรื่องของการทำเงินอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่นหรือการมีการคิดอะไรอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงินทองอะไรแบบนี้ได้ด้วยสำหรับบางท่านตรงนี้เราจะเป็นเขาเรียกว่าคุณอาจจะได้มีใครแบบนี้เข้ามาได้หรือเป็นเขาอาจจะเป็นคนชาวธาตุดินได้ด้วยการพุทธสมองก่อนนะคะหรืออาจจะเป็นคนเป็นการพุทธสมองก่อนก็ได้ energy ตรงนี้ไพ่มีพลังงานนี้นั่นหมายถึงว่ามันมีไพ่รูปคนขี่ม้ามามีเหรียญมาด้วยก้อนโตโตไพ่มาด้วยควีนถือไม้เท้าไพ่ตรงนี้มีทั้งชาวธาตุดินกับสมองกรชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูที่เด่นมากและที่สำคัญไพ่มีพลังงานนี้ justice ราศีตุลกองนี้เป็นกองที่อนาคตของคุณคุณจะมีพลังงานความรักที่มีคอมมิตเมนต์ความรักที่ถูกต้องความรักที่จดทะเบียนความรักที่เป็นในเรื่องของทำสิ่งที่ถูกต้องจดทะเบียนกันทำอะไรแบบที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายเป็นความสัมพันธ์ที่มีคอมมิตเมนต์ได้อยู่ใน energy นี้เป็นพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะมีไปให้กับว่าความดึงดูดหรือ sex appeal หรือว่ารู้สึกมีเสน่ห์มี passionรู้สึก attract ดึงดูดต่อกันอยู่ใน energy นี้ได้เพราะว่าไพ่มันมาด้วยพลังงานไพ่คนแล้วก็มี energy justice
ไข่เขาดูหน่อยว่าไพ่พลังงาน energy นางฟ้าอยากจะขึ้นแนะนำอะไรพลังงานผู้ที่เลือกกองนี้นะคะพลังงานอนาคตความรักของพวกคุณกับผู้ที่เลือกกองที่1ไพ่อยากจะบอกหรือแนะนำอะไรไพ่อยากจะบอกหรือแนะนำอะไรสำหรับผู้ที่เลือกกองที่1นี้พลังงานความรักในอนาคตของคุณว้าวไพ่ energy มีพลังงาน media fortfinance and career flirt เนี่ยดูดิ finance career คือมันเป็นอิทธิพลที่แบบว่าใครบางคนที่จะเหมือนแบบเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการเงินด้วยกันหรือบางทีบางคนอาจจะเป็นพลังงานที่คุณที่มาเลือกกองเนี้ยคุณอาจจะมีในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นหลังจากนี้ได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นใน energy กองนี้ความรักที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับสุดท้ายแล้วอ่ะความพยายามมันไม่ได้สูญเปล่าคุณจะได้รับในสิ่งที่คู่ควรหรือควรค่าต่อคุณคุณคู่ควรกับเขาเขาคู่ควรกับคุณเป็นพลังงานคู่เขาเรียกเลยนะเหมือนคล้ายๆกับคุณค่าที่คุณคู่ควรเป็นรักที่เป็นพลังงาน great love และเป็นรักที่ต้องใช้ความพยายามใช้ใจใช้ความตั้งใจลงไปอยู่ใน energy นี้แล้วก็มีพลังงานในเรื่องของ finance and career ที่สำคัญคือพลังงานมี flirt ด้วยเป็นความรู้สึกที่ได้มีโอกาสเขาเรียกว่าทำให้เหมือนคล้ายๆกับคุณสามารถที่จะเติมไฟรักให้ใครบางคนได้หรือใครบางคนเติมไฟรักให้คุณได้เหมือนคล้ายๆกับว่าทำให้ใจมันดูเหมือนแบบพองโตหรือทำให้ใจมันรู้สึกเหมือนแบบว่าไลท์ฮาร์ทก็คือเหมือนแบบมีความเบิกบานใจมีความสุขมีความรู้สึกเหมือนแบบกระหนุงกระหนิงกระมุ้งกระมุ้งมิ้งอะไรคือมันมีอยู่ใน energy ในพลังงานแบบนี้ไหมใครเห็นนะมีความรู้สึกว่ามันมีพลังงานแบบนั้นอยู่ใน energy นี้ทีนี้เรามาดูพลังงานไพ่กองที่2กันหน่อยใครจะไม่แบบยืดเยื้อวนเวอร์จะไม่ยืดเยื้อวนเวอร์มาดูไพ่กองที่2กันหน่อยสิว่า energy พลังงานไพ่เป็นยังไงไพ่ชุดนี้คือกองที่2ค่ะขอดูหน่อยสิว่าอนาคตความรักของผู้เลือกกองนี้เนี่ยโชคจะเข้าข้างคุณหรือไม่ไหนดูหน่อยสิโชคจะเข้าข้างคุณหรือไม่สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองนี้โชคจะเข้าข้างคุณหรือไม่ในเรื่องของความรักนะคะสำหรับในอนาคตข้างหน้าตรงนี้โชคจะเข้าข้างพวกคุณหรือไม่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ผู้ที่มาเลือกกองนี้โชคจะเข้าข้างในเรื่องของความรักหรือไม่โชคจะเข้าข้างพวกคุณในเรื่องของความรักหรือไม่ในอนาคตนะคะขอดูหน่อยสิโชคจะเข้าข้างพวกคุณหรือไม่ในเรื่องของความรักโชคจะเข้าข้างพวกคุณในเรื่องของความรักหรือไม่สำหรับผู้ที่มาเลือกกองนี้โอ้ว้าวเอเนจี้ตรงนี้ใครจะบอกงี้ว่าสำหรับใครที่ผู้มาเลือกกองนี้ไม่เป็นไรนะคะไพ่ของคุณมีเดอะสตาร์เดอะสตาร์คืออะไรการฮีลลิ่งหรือการเยียวยาขอให้คิดบวกเข้าไว้ขอให้มีกำลังใจเข้าไว้ขอให้มีศรัทธาเข้าไว้ขอให้มีพลังงานบวกเข้าไว้ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรยังไงขอให้มีแสงนำทางเข้าไว้ค่ะขอให้มีแสงนำทางไว้และที่สำคัญคือขอให้เขาเรียกว่าขอให้บริสุทธิ์ใจกับตัวเองบริสุทธิ์ใจกับบุคคลรอบข้างแล้วก็เขาเรียกว่าขอให้นึกถึงแต่สิ่งดีๆหลังจากนี้เข้าไว้เพราะสิ่งดีๆหรือพลังงานบวกที่คุณคิด stay optimistic about your love life stay optimistic about your lifeeverything เลยคือทุกๆอย่าง stay optimistic หมายถึงใช้ชีวิตแบบบวกๆในเรื่องของความรักในเรื่องของชีวิตอะไรก็ตามแต่ไพ่ energy นี้เขาต้องการจะสื่อแบบนั้นเพราะอะไรรู้บ้างใครอะมีความรู้สึกว่าผู้ที่มาเลือกกองเนี้ยความรักมันยังทำให้หม่นใจอยู่ความรักมันยังรู้สึกว่ายังคาดหวังไม่ได้อยู่หรือเป็นบางคนเจออะไรแบบที่ไม่ค่อยดีมาบางคนเจอมาก่อนหน้าคลิปนี้ได้ด้วยที่ไข่จะเปิดไพ่ขึ้นมาแต่ถ้าไพ่แบบนี้ยังขึ้นอยู่นั้นหมายถึงว่าไข่ยังมีความเป็นห่วงหรือกังวลสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองนี้อยู่เพราะว่าถ้าถามในเรื่องของความรักแล้วไพ่แบบนี้ขึ้น
มันก็อาจจะเหมือนแบบว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีของการที่แบบเฮ้ยโชคจะเข้าข้างเราเลยหรือว่าพลังงานมันจะดีแล้วนะหรือว่าจะท่านคุณจะต้องผ่านช่วงเวลาที่มันค่อนข้างจะยากไปก่อนคุณจะต้องไม่ท้อและคุณจะต้องไม่หมดหวังไพ่ energy มี the moon มากับไพ่3ดาบแล้วก็ไพ่8ถ้วยคือต้องบอกตรงว่า the moon เนี่ยเป็นพระจันทร์ที่ขึ้นซ้ำถึง2พลังงานเลย the moon ไพ่ใหญ่มากๆและ the moon ที่เป็นพระจันทร์อยู่ในไพ่นี้สังเกตดูเลยนะคะว่าไพ่ทั้งหมดในวันนี้เอาง่ายๆเลยอะลองดูไพ่ง่ายๆคุณเห็นรูปหน้าคนชัดไหมใน3ไพ่ใบนี้ไม่ชัดใช่ป่ะแล้วถ้าลองดูไพ่แต่ละไพ่มันเป็นไพ่หน้าเศร้าป่ะมันเศร้าเนาะแล้วก็มันเป็นไพ่ที่ยังรู้สึกว่ายังไม่ยิ้มเลยยังรู้สึกว่ายังไม่ได้เห็นถึงความสุขยังเห็นหน้าคนไม่ชัดพระจันทร์ยังทำหน้าหงอยพลังงานสังเกตดูนะคะสังเกตดูสีรูปดีๆพลังงานแบล็คกราวด์ของรูปพระจันทร์ทั้ง2ใบจะเป็นเอเนจี้หมายให้กับว่าเหมือนฟ้ามันเป็นแบบหม่นๆน่ะมันไม่ใช่ฟ้าใสและที่สำคัญสังเกตตรงกลางดีๆ3ดาบ energy 3ดาบคือมันจะต้องมีคนในกลองเนี้ยที่ต้องผ่านความรักที่ผิดหวังเสียใจการอกหักก็ได้จะเรียกแบบนั้นก็ได้หรือบางคนอาจจะมีใครที่ทำให้คุณรู้สึกผิดหวังและต้องคอตกเดินจากกันไปใครบางคนที่ไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณได้ใครบางคนที่ทำร้ายจิตใจกันใครบางคนที่หักอกหักใจกันใครบางคนที่ทำให้เขาเรียกว่าเสียน้ำใจเสียความรู้สึกมากๆใครบางคนรู้สึกได้ถึงการหักหลังได้ไหมใน energy นี้ได้สำหรับบางท่านใครบางคนรู้สึกถึงการสูญเสียใครบางคนรู้สึกถึงการผิดหวังที่ยังมีอยู่ในกองนี้มีไหมมีเพราะฉะนั้นใครต้องการให้กำลังใจสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองนี้มากๆต้องการให้กำลังใจมากๆเลยเพราะว่าไพ่อะสังเกตดูเลยว่าไพ่เนี้ยเป็นไพ่ worst card หรือเป็นไพ่ที่แย่ที่สุดในพลังงานไพ่รักแล้วของคุณมี energy พระจันทร์และหน้าหงอยและเป็นไพ่ของคนเดินหันหลังให้ถ้วยฉะนั้นคือถามว่ามันเป็นกองที่โอเคคุณอาจจะยังคาดหวังในลักษณะของความรู้สึกที่โชคเข้าข้างปุ๊บปั๊บหรือโชคเข้าข้างได้เลยคือคุณอาจจะยังไม่รู้สึกได้ถึงแบบนั้นแต่อย่างที่ใครบอกขอให้คุณมีศรัทธาเข้าไว้ขอให้คุณมีความหวังเข้าไว้พลังงานของคุณเดอะสตาร์ไพ่นี้คือ energy ที่ต้องมีความหวังคุณจะต้องไม่หมดหวังคุณจะต้องไม่ท้อตลอดไปคุณจะต้องไม่คิดลบไม่คิดร้ายกับในเรื่องของความรักหรือชีวิตรักของตัวเองเราท้อได้เราผิดหวังเสียใจได้เราเจอเรื่องแย่ได้แต่เราจะต้องเหมือนลุกขึ้นมาให้ได้เราจะต้องมีพลังงานบวกขึ้นมาให้ได้เราต้องมีกำลังใจขึ้นมาให้ได้และใครบางคนที่ยังรู้สึกไปให้กับว่าคุณยังอะไรอาวรณ์อะไรบางอย่างที่เป็นรักที่เลิกลาหรือคนที่จากหายไปกันอยู่มันมีนะคะในกองนี้มีมันจะต้องมีคนที่เหมือนแบบในกองนี้เป็นกองที่ต้องการกำลังใจหรือต้องการพลังงานบวกมากๆทีนี้เอามาดูไพ่กองนี้หน่อยว่าพลังงานไพ่นางฟ้าอยากจะบอกอะไรพลังงานอนาคตความรักของผู้ที่เลือกกองที่2โชคจะเข้าข้างคุณหรือไม่งานแนวโน้มความรักในอนาคตของผู้ที่เลือกกองที่2งานไพ่อยากจะแนะนำหรืออยากจะบอกอะไรงานอนาคตความรักของผู้ที่เลือกกองที่2นี้งานความรักของคุณงานความรักของคุณของผู้เลือกกองที่2ไพ่อยากจะบอกอะไรเอ่ย energy โอเคค่ะต้องบอกอย่างนี้นะไพ่ต้องการจะสื่อมากๆเลยคุณมีไพ่ star the star คือพลังงานบวกมาก you deserve loveคุณคู่ควรที่จะได้รับรักที่ดีค่ะคุณต้องบอกตัวเองอย่างนี้ตลอดคุณคู่ควรฉันคู่ควรฉันคู่ควรที่จะมีความสุขฉันคู่ควรที่ฉันจะผ่านวันแย่ๆไปฉันคู่ควรที่จะเจอฟ้าหลังฝนที่สวยงามสิ่งดีๆที่สวยงามที่เกิดขึ้นจากหลังจากฟ้าหลังฝนอะไรเงี้ยไพ่ energy มีพลังงาน calling your soulmate open mind romantic feelingsใครอยากจะให้ผู้ที่เป็นคนที่มาเลือกกองเนี้ยคุณจะต้องพยายามอธิษฐานภาวนาสวดมนต์บางคนจะสวดมนต์นั่งสมาธิหรือขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับพระกับพระเจ้ากับอะไรก็ได้กับเทพหรือกับสิ่งอะไรใดก็ตามในสากลโลกนี้มันเป็นไพ่ player affirmation visualization คือการเรียกหาคู่ของฉันให้เข้ามา
และรวมถึงอะไรรู้ป่ะพลังงานนี้ยังหมายถึงใครบางคนที่ผู้ที่เลือกกองเนี้ยคุณจะต้องมีการอธิษฐานภาวนาและมีความหวังกับการเรียกหาคนที่อยู่ในใจคุณนะกลับเข้ามาอีกครั้งนึงค่ะคิดเป็น open mind เปิดใจนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะในเรื่องของความรักบางครั้งอะพลังงานใครที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้บางทีมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณอยากให้มันเป็นน่ะมันอาจจะมีบางอย่างที่ฉันไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้เลยแต่มันเกิดขึ้นไม่เป็นไรเปิดใจโอเพนไมมองกว้างไม่เป็นไรอะไรที่มันแย่ๆมันจะไม่ตลอดไปมันเป็นสิ่งชั่วคราวทีนี้ไพ่มี energy romance feeling อยากจะบอกว่าบางคนเนี่ยคุณจะได้รู้สึกถึงความรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับว่าโดยเฉพาะใครที่พูดที่มาเลือกกองนี้แล้วแบบคุณยังรู้สึกเฮิร์ตกับคนที่เหมือนแบบเลิกลากันไปหรือจากกันไปหรือห่างกันไปอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณรู้สึกได้ว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่คุณต้องการหรือรักจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่คุณรู้สึกจริงๆกับคนคนนี้ใครอยากจะให้คุณเหมือนแบบพยายามอธิษฐานพยายามมีความหวังและพยายามอยู่ในปัจจุบันให้ดีอยู่ปัจจุบันให้ได้และมีพลังงานบวกนะคะต้องมีสติและที่สำคัญคือพยายามหมายถึงว่า อย่าโฟกัสแต่สิ่งแย่ๆและอย่าโฟกัสแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เป็นเรื่องลบๆหรือสิ่งที่ไม่ดีอย่าทำอะไรให้เรารับสิ่งที่มาบั่นทอนนี่คือพลังงาน energy ไพ่ในวันนี้ของกองนี้ขอบคุณไพ่กองที่2มากๆค่ะทีนี้ให้กำลังใจไพ่กอง2เนาะนะทุกคนนะทีนี้มาดูไพ่กองที่3กันหน่อยสิงานไพ่กองที่3 energy เป็นยังไงกองที่3คือไพ่ชุดนี้นะคะ Wheel of Fortune ค่ะอ่ะมาดูกันพลังงานไพ่กองที่3กองสุดท้ายคุณที่เลือกกองที่3นี้ในอนาคตอันใกล้ข้างหน้านี้โชคจะเข้าข้างคุณในเรื่องของความรักหรือไม่โชคจะเข้าข้างคุณในเรื่องของความรักหรือไม่คะขอดูหน่อยสิโชคจะเข้าข้างคุณในเรื่องของความรักหรือไม่สำหรับผู้ที่เลือกกองที่3โชคจะเข้าข้างคุณในเรื่องของความรักหรือไม่คะขอดูหน่อยโชคจะเข้าข้างคุณในเรื่องของความรักหรือไม่สำหรับผู้ที่เลือกกองที่3นี้โชคจะเข้าข้างคุณในเรื่องของความรักหรือไม่มาพูดเรื่องตอนที่3นี้ Oh my god เด็กถือไม้เท้าว้าว Lovers อัศวินเหรียญแล้วก็คิงไม้เท้าพลังงานที่เด่นมากๆเลยในกองนี้คือคุณหรือใครบางคนที่จะเกี่ยวข้องที่โทษนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับคุณคือเด่นมากๆเลยคือชาวราศีเมถุนอาจจะเป็นคุณหรือเขา2ชาวราศีธาตุดินการผสมมังกรเป็นคุณหรือเขาก็ได้กับ3เปจี้ที่เป็นพลังงานชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเด่นมากต้องบอกว่าอิทธิพลตรงเนี้ยโดยเฉพาะใครที่เป็นคนโสดอ่ะคุณจะมีโอกาสได้เจอพรหมลิขิตเลยค่ะพรหมลิขิตบันดาลชักพาคือต้องบอกอย่างนี้เลยว่าใครที่แบบมาเลือกกองเนี้ยแล้วคุณยังรู้สึกว่าโอเคคือในตอนนี้หรือในปัจจุบันในตอนนี้ปัจจุบันหรือในอดีตที่ผ่านมาตรงนี้คือก่อนหน้าที่คุณจะมาเห็นคลิปเนี้ยคุณรู้สึกว่าความรักของฉันยังดูแบบยังไม่ได้สมหวังสักเท่าไหร่หรือยังไม่ได้สมหวังแบบ 100% นู่นนี่นั่นมันมี energy ที่ในพลังงานเนี้ยมันเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆเอางี้ละกันมันเป็นนิมิตหมายที่ดีมันคือความรักความสัมพันธ์ที่หลายๆคนที่มาเลือกตรงเนี้ยคุณจะได้รู้สึกถึงความเป็นคู่รักการที่ได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตเป็นคู่รักกับใครการที่ได้มีโมเมนต์ที่เรียกใครได้แฟนว่าแฟนได้หรือเรียกว่าคนรักได้ใน energy นี้บางคนถามว่าบางกรณี lovers หมายถึงเป็น energy ของคนที่จะสามารถหวนมาหาหรือหวนคืนดีกันได้ไหมได้เช่นเดียวกันในบางกรณีมันเป็นไพ่ union อะมันเป็นไพ่แบบหันหน้าเข้าหาการปรองดองความรักใคร่ความแบบเป็นความสัมพันธ์ที่มีทั้งความรักแล้วก็เป็นทั้งแบบเสน่หาแบบแพชชั่นหรือแบบเซ็กชวลอะไรอย่างเงี้ยทางงานตรงนี้คือต้องบอกเลยว่าอิทธิพลตรงนี้มีแนวโน้มที่ดีมากๆสำหรับผู้ที่เลือกกองนี้เพราะว่าไพ่ไม่มีไพ่ลบเลยไม่มีไพ่เสียเลยบางคนตรงนี้สามารถ
มีคนที่แบบว่าเป็นคนดีๆหรือเป็นคนบุคลิกดีๆหรือว่าเป็นคนเก่งๆอะไรแบบนี้ได้เป็นคนโปรไฟล์ดีๆได้สำหรับบางท่านนะคะนี้ขอดูพลังงาน energy ของผู้ที่เลือกกองที่3หน่อยสิแนวโน้มความรักของผู้ที่เลือกกองที่3แนวโน้มความรักของผู้ที่เลือกกองที่3ความรักของผู้เลือกกองที่3ช่องจะเข้าข้างคุณหรือไม่นะคะถ้าอยากจะบอกอะไรงานความรักโอ้ my god ว้าวใครจะบอกตรงว่าพลังงานสวยมาก world wedding for retreat แล้วก็ wedding เป็นกองที่มีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่เขาเรียกว่าถึงแม้ว่าผู้ที่เลือกกองนี้คุณจะมีช่วงเวลาช่วงนึงในชีวิตที่ต้องรอคอยหรือว่าความรักแบบช้าๆได้พาเล่มงานสำหรับบางคนก็ได้แต่ว่ามันจะมี energy ที่คนบางคนตรงนี้จะได้มีโอกาสที่ได้มีความรักกับใครที่แบบศึกษากันเรียนรู้กันรู้สึกมั่นใจต่อกันรู้สึกชัวร์ต่อกันรู้สึกมั่นคงต่อกันแล้วก็สามารถที่จะเหมือนแบบว่าดูแลหรือเอาใจใส่กันได้ดีเข้าใจกันได้และไปสู่คู่ชีวิตกันได้สำหรับบางท่านตรงนี้โดยเฉพาะใครที่มาเลือกกองนี้แล้วคุณเป็นคนโสดและรวมถึงอะไรรวมถึงบางกรณีที่เป็นคู่รักที่กองนี้ถ้าใครมาเลือกตรงนี้โชคดีเลยแหละก็คือว่าคู่บางคู่ตรงนี้จะมีโอกาสหวนคืนหรือคอนเน็กหรือว่ากลับมาหวนหากันได้ด้วยสำหรับบางท่านโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคู่ที่เป็นพวกคู่แต่งงานที่มีปัญหาแล้วได้มีการมักแบบว่ากลมเกลียวสามัคคีปองดองอะไรแบบนี้ค่ะมันมีอยู่ใน energy นี้มันมีการรอคอยที่คุ้มค่าในกองนี้มากๆพลังงานไพ่ของคุณสวยมากๆเลยสวยมากถ้าคนโสดมาดูกองนี้แล้วถามว่าอนาคตฉันจะโชคเข้าข้างฉันจะมีงานแต่งงานฉันจะมีชีวิตคู่ไหมมีแน่นอนเพราะว่าไพ่ของคุณทั้งทาโร่ทั้งออราเคิลมันเป็นไพ่ที่ต้องการจะสื่อว่าแบบคุณมีคู่ที่เป็นคู่ทางจิตวิญญาณหรือคู่พรหมลิขิตตรงนี้ในกองเนี้ยมีนะคะนี่คือพลังงานในวันนี้ที่ไข่ต้องการเอา energy บวกๆมาให้ทุกท่านมารับพลังงานบวกกันไข่จะไม่ใช้ไพ่เยอะหรือเวอร์อะไรในคลิปวันนี้นะคะเดี๋ยวเอา energy อื่นๆมาให้อีกหวังว่าทุกคนจะชอบเนาะเพราะว่าไพ่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบมีกองที่สวยอ่ะแล้วก็มีกองที่แบบนึกออกไหมให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นั่นแหละนะมารับพลังงานบวกกันมารับสิ่งดีๆแล้วก็มาดูติดตามมาฝากติดตามด้วยเพราะว่าไข่แบบต้องการให้ทุกคนแบบมาดูมาติดตามเนาะเพราะว่าตั้งใจทำคลิปให้นั่นแหละนะคะวันนี้ไปก่อนใครต้องการจองคิวดูดวงส่วนตัวหรือสั่งวอลเปเปอร์เสริมดวงทักมาที่ไลน์ของไข่ KHAIDLZ นะจ๊ะทุกคนขอความกรุณาสำหรับที่แอดมาขอคนที่แบบอยากจองจริงๆนะคะหรือแบบชัวร์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ไปก่อนเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ